นทางภูเขาครับรถไฟสายเหนือเป็นวิวจากรถธรรมดานะครับรถนครสวรรค์เชียงใหม่อันนี้กำลังจะเข้าเขตลำปางหรืออยู่ในเขตลำปางแล้วก็ไม่ทราบก็ถ่ายเดือนมิถุนายนนะครับ2561/2018หน้าฝนครับอากาศก็จะครึ้มหน่อยแล้วก็ต้นไม้จะเขียวห่างจากบ้าน14 กิโลห่างจากปังสวย 12.6 กิโลสถานีกลางป่าครับสมัยก่อนนี่ก็เป็นป่าเลยบ้านรถไฟเก่าแก่สายเหนือนี่ตัดเส้นทางตั้งนานครับกว่าจะถึงเชียงใหม่เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้านะครับกว่าจะเจาะอุโมงค์กว่าจะทำทางทำสะพานข้ามเหวครับรถก็มาหยุดที่นครลำปางอยู่ตั้งนานครับกว่าจะทะลุไปเชียงใหม่ได้นี่ยังไม่ถึงลำปางนะครับที่เราอยู่พักกันเราเก็บบรรยากาศรถไฟกลางป่าเหนือนะครับสมัยก่อนเขาเป็นป่ายิ่งกว่านี้
เหมือนนั่งรถไฟผ่านกลางป่าครับนี่ไม่ได้ยื่นออกไปมากนะครับเป็นนิดเดียวคงกล้องหลอกนะยืนรถผ่านก่อนเด็ดบ้านจ้าคุณยายแกมาขายของผ่าคอผ่าคันแล้วผ่าคออ๋อมีคนขึ้นด้วยครับป้าหยุดรถก็เป็นอย่างเงี้ยฮะไม่มีแค่เพลิงหลบแดดหลบฝนไม่มีสถานีแล้วก็รถไม่ได้หยุดทุกคันหยุดเฉพาะคันแบบนี้ครับรถหวานเย็นจอดทุกป้ายเส้นทางภูเขาครับเก็บมาฝากกันนะ